คลิปนี้อยู่ที่สถานีชุมทางเขาชุมทองนะครับในตรงนี้มีตู้สินค้าเก่าๆเพียบเลยนะครับนี่นะครับชุมทางเขาชุมทองนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆ FC มารับชมขบวน452นะครับสุไหงโกลกนครศรีธรรมราชนะครับก็เดี๋ยวขบวนรถจะวิ่งมาทางนี้นะครับในรางนี้นะครับก็มุ่งหน้าไปนู่นก็คือไปสุไหงโกลกนะครับแต่ทีนี้นครศรีธรรมราชนะครับต้องไปรางนี้นะครับต้องมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการกับหัวรถกันอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ประมาณ 17:05 นะครับเดี๋ยวขบวนรถจะเข้าจอดตอน 17:20 นะครับเพราะว่าขบวนรถล่าช้าอยู่ประมาณ20 นาทีนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็เงียบๆนะครับสถานีครับเพราะเป็นช่วงเย็นๆแล้วด้วยนะครับก็หมดขบวนนี้ก็น่าจะไม่มีรถเข้าจอดแล้วนะครับแต่ก่อนรถเร็ว172จอดนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้จอดอยู่หรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่ารอบก่อนที่ผมไปพัทลุงรู้สึกว่าจะไม่ได้จอดนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่เดินทางกับรถเร็ว172ในช่วงนี้นะครับลองคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าตอนนี้172ยังจอดที่เขาชุมทองอยู่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปรอชมตอนขบวนรถเข้าจอดที่สถานีชุมทางเขาชุมทองนะครับมาแล้วครับตอนแรกนึกว่าจะเข้าในรางนี้นะครับแต่กลายเป็นเข้าในรางที่1นะครับทางซ้ายมือนี้นะครับนะครับมาแล้วครับครับเลี้ยวแล้วครับถ้าเข้าในรางทางซ้ายมือนี่นะครับก็คงเดี๋ยวหัวรถจักรก็คงจะเดินหน้าไปนะครับแล้วก็วิ่งมาในรางนี้นะครับแล้วก็ไปถอยเข้ามาต่อนะครับสี่ห้าสองนะครับสุไหงโกลกนครศรีธรรมราชครับก็มีโอกาสได้เจอขบวนนี้เป็นครั้งแรกนะครับวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆ FC ได้รับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใช้อัลตอม4214ทำขบวนนะครับเขียวเกือบหมดเลยนะครับมีตู้สุดท้ายนะครับติดแดงมาหน่อยนะครับโอ้ผู้โดยสารก็เยอะเหมือนกันนะครับI'm gonna go to the bathroom.
มาแล้วนะครับส่งชู2นิ้วทักทายด้วยนะครับสุดยอดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะถอยเข้ามานะครับก็ดูยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ถ้าทางข้างหน้านู้นนะครับมีรางโค้งไปเชื่อมกับทางที่ไปนครศรีธรรมราชเลยก็น่าจะดีนะครับไม่ต้องมาเสียเวลากลับไปกลับมานะครับก็เดี๋ยวดูกันไปยาวๆเลยนะครับจนจบเลยนะครับเดี๋ยวถอยหลังไปนิดนึงนะครับใช้เวลาตรงนี้ก็น่าจะเป็น10นาทีนะครับเคลื่อนกระบวนออกนะครับจะโค้งออกไปทางซ้ายนะครับมุ่งหน้านครศรีธรรมราชนะครับก็มีโอกาสเจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับยังไม่มีโอกาสได้ใช้บริการนะครับตอนนี้ก็17:26นะครับถ้าไปถึงนครศรีธรรมราชก็น่าจะประมาณ6 โมงนิดๆนะครับยังไม่ออกนะครับบอกนะครับถ้ามีรางข้างหน้านู้นนะครับเลี้ยวเข้าไปในสายนครศรีธรรมราชเลยก็คงจะดีเลยนะครับไม่ต้องมากลับหัวนะครับพอใช้เวลาในการกลับหัวหลายนาทีเลยนะครับ
เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็คงจะเจอกันคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับเจอกันอีกทีก็พรุ่งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ